ับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการธรรมศรัทธานะคะเช่นเคยนะคะกับอาจารย์รัตนมณีอิ่มมนตรานะคะวันนี้นะคะก็สถานที่สวยงามนะคะณวัดยานวาแห่งนี้เช่นเคยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเราจะมาทราบเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะของเรานะคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไงอันดับแรกขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์อนัชชัยกันก่อนนะคะสวัสดีครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะท่านอาจารย์คะคราวที่แล้วเนี่ยหลายท่านก็แบบโหได้ฟังสิ่งที่ดีในเรื่องของการประสูตินะคะสถานที่ประสูตินะคะลุมพินีแล้วเนี่ยทีนี้ได้ยินท่านอาจารย์พูดเกริ่นถึงกบิลพัสดุ์นะเราเนี่ยอาจจะแบบเคยได้ฟังแต่กบิลพัสดุ์กบิลพัสดุ์แต่ก็ไม่ทราบจริงๆว่ากบิลพัสดุ์คืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วมีความสำคัญกับพระพุทธองค์อย่างไรวันนี้อยากจะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมบอกก่อนเนาะว่าเป็นตอนแรกของกบิลพัสดุ์นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยค่ะครับกัสดีนะครับพูดถึงกบิลพัสดุ์ทุกวันนี้ครับยังไม่อยู่ท่านอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วได้ไปค่ะเผอิญฝนตกก็เลยทำให้ถนนเละไปหน่อยแต่ว่าเราใช้ความเพียรก็นั่งรถไปก็ไปถึงกบิลพัสดุ์ได้ค่ะห่างจากลุมพินีไกลไหมคะก็ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมงท่านอาจารย์อ๋อก็ไม่ไกลค่ะแต่ความจริงไปแล้วเนี่ยผมว่าไหนๆข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะค่ะบินแล้วผ่านโซนเอาลีก็ช้าไปกบิลพัสดุ์เลยครับเชื่อผมเพราะตอนนี้กบิลพัสดุ์กำลังค้นทุกก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินก้อนทรายโดยองค์กรยูเนสโกเพราะเนปาลต้องการที่จะยกสู่มรดกโลกเป็นชิ้นที่2หลังจากได้สุลุมพินีแล้วประเทศที่น่ารักมากตามที่เรียนทราบคือประเทศญี่ปุ่นครับที่กำลังดูแลมอบเงินทุกบาทให้การขุดค้นของกบิลพัสดุ์สู่สายตาเป็นมรดกโลกให้ได้ค่ะนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อเราไปเราสามารถเข้าไปดูกบิลพัสดุ์ว่า29ปีแห่งการครองรัชทายาทของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างไรค่ะยังทิ้งร่องรอยให้เราเข้าไปทัศนานุตริยะได้มากมายท่านอาจารย์เมื่อเราเดินทางไปปรากฏก่อนเข้าพระราชวังทางด้านทิศเหนือเนี่ยด้านนอกจะมีไกด์แมปท่านอาจารย์เป็นแผนที่ใหญ่เลยเพราะตรงนี้เราต้องทราบแผนที่ทั้งสโคปก่อนว่าเขาขุดค้นเจออะไรบ้าง ซึ่งไกด์แมปนี้จะเป็นการบ่งบอกเส้นเขตแบ่งระหว่างของอินเดียกับเนปาลซึ่งอินเดียเขาก็มีกบิลพัสดุ์ตามที่เรียนก็คือการวาเลียแต่อยู่ด้านของอินเดียส่วนกบิลพัสดุ์ของเนปาลท่านเรียกว่าติเลาลาโกดติเลาลาโกดจากไกด์แมปเขาจะมีการแสดงเสาอโศก2ต้นเนาะเป็นเสาอโศกที่อยู่นิกลิฮาวาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนั่งรถประมาณสัก20นาทีนิกลิฮาวามีอักษรพาหมีครับเป็นการบ่งบอกการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมโนแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ก็ไม่ไกลไม่เกิน30นาทีก็คือโกติฮาวาเป็นสถานที่เกิดของพระเจ้าพระนามว่ากะปุสันโธแล้วไปตามท้องล่องขับช้าหน่อยหนึ่งไปสักระฮาวาโอ้โหทุ่งแดนกว้างใหญ่เลยนั่นแหละทะเลนองเลือดด้วยวิถูดาภะซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากนางนาคมนทาซึ่งเป็นจันทานอะซึ่งได้มาเป็นลูกของพระเจ้าไปเสด็จที่โกศลด้วยความอาฆาตจึงนำศักยวงศ์ฆ่าตายที่นี่ 77,707 องค์นะนะครับก็คือสักระฮาวานอกจากนั้นแล้วเส้นทางไกลออกไปนิดนึงก็จะมีรามคามก็คือฐานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ1ใน8ส่วนของทางฝ่ายแม่แต่ทุกวันนี้พระเจ้าโศกยังไม่สามารถนำพระบรมสารีริกธาตุ1ใน8นี้ได้เลยแต่เคยไปค่ะรามคามเนื่องจากว่านักขัตราชต้องการรักษาใช่ถูกโดยเหตุนี้พระบรมสารีริกธาตุในเมืองมนุษย์7ในนักพิภพ1ค่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตาม 5,000 ปีพระบรมสารีริกทุกส่วนต้องไปรวมกันที่พุทธคยาครับก็เลยไปเห็นสถูปเนินใช่ใช่สถูปเนินตอนนั่งรถไปประมาณชั่วโมงกว่าใช่แล้วก็เห็นทางกายบอกว่าทุกครั้งที่เวลาจะขุดจะอะไรเพิ่มเติมก็จะมีงูใหญ่งูอะไรมาก็เลยอยู่ทุกตลอดก็เลยไม่ได้ทำสักทีไม่ทำไม่ทีแม้ปัจจุบันก็มีนะความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มีจริงครับ
ในสมัยพระเจ้าส่งมากับพระโมกขลิปติสัทเถระท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านเข้าสมาธินาคบอกว่าพระเถระอย่าขุดตรงนี้เลยนาคขอรักษาจนทุกวันนี้ก็ได้แค่เนินนั้นนะคะใช่ข้อนี้หลักฐานยืนยันท่านอาจารย์เท่าเข้าไปป๊อปประตูข้างหน้านี้เป็นประตูน่าจะทิศตะวันทิศใต้ที่เราเข้าไปเพราะประตูนี้เปิดจากหลักฐานพระอาจารย์สัมจั๋งบอกว่าทางด้านตะวันออกไปนอกวังถ้าเดินออกไปนอกวังเนี่ยเขาบอกว่ามีสถานที่ที่ตอนเจ้าชายสิทธัตถะอายุ7ขวบ มานั่งใต้ต้นอะไรครับที่ได้ที่ได้ฌานนะแต่ตอนนี้ต้นไม้นั้นไม่อยู่ละก็มันเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นนานแต่ฌานที่ยังมีอยู่เนาะที่ได้ฌานตอนที่ได้ฌานเนื่องจากว่าบิดามีการทำไมค่ะไถนะครับเหมือนเลขนาขวัญค่ะในพระไตรปิฎกกล่าวว่าใช้ถึง108คันไถแน่โอ้โห1คันไถทั้งหมดทำเป็นทองคำโอ้โหอีก107คันไถทำด้วยเงินวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะนั่งนะครับแล้วก็ได้เข้าถึงปฐมฌานยังมีอยู่นะอยู่ภายนอกตะวันออกอยู่ภายนอกและตรงแม่น้ำโรฮินีไกลออกไปหน่อยแม่น้ำโรฮินีเป็นแม่น้ำแบ่งอะไรรู้มั้ยอาจารย์แบ่งระหว่างสักยวงศ์กับโกริยวงศ์ที่พระอนนท์ไปปรินิพพานที่นี่เนาะบนกลางแล้วเป็นแม่น้ำที่ญาติทั้งสองวงทะเลาะกันฆ่ากันแย่งน้ำโลหินีพระองค์ไปที่แม่น้ำโลหินีนั่นแหละในพรรษา45เนื่องจากวิทูดาภะตามที่บอกว่าจะนำทหารมาฆ่าสักยวงตายหมดเพราะโกรธที่ไปดูถูกเขาว่าจันทันไงวันนั้นเนี่ยพระเจ้ากล่าวว่าพระองค์อยู่ที่คิชกูฏนะแล้วพระองค์รู้ว่าพระญาติของพระองค์จะอันตรายพระองค์บิดกายมาด้วยหอบมาทางอากาศไปนั่งประทับอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโรฮินีใต้ต้นใบไม้โป่งวิทูดาภายกทัพเข้ามาได้เจอพระองค์กล่าวว่าข้าแต่พระองค์เจริญเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ไปนั่งใต้ต้นไม้ใบหนาทึบเพราะจะได้ร่มเย็นพระองค์ตัดสั้นๆว่าดูก่อนมาบอพิษพระญาติของอาตมาภาพย่อมต้องการความร่มเย็นพูดสั้นๆแค่นี้เองวิทูดาภาทราบเลยว่าพระองค์มาปกป้องพระญาติเลยคนทัพกลับครั้งที่สองพระองค์มาใหม่ครั้งที่สามพระองค์มาใหม่ค่ะสามครั้งครั้งที่สี่พระองค์ไม่มาพิจารณาว่าเป็นกรรมของพระญาติที่เคยโปรยยาพิษตายแม่น้ำและปลาตายกันเกินกันวันนี้วิบากส่งแน่นอนโอ้พอครั้งที่สี่มาวิทูดาภามาไม่เจอพระองค์รู้เลยว่าพระองค์ไม่มาขวางก็เลยเข้าไปลุยฆ่าตายเรียบเลยOh. อยู่สำนักเดียวไม่ฆ่าตายคือพระเจ้าตาคือพระมหานามะ ไม่ฆ่าแล้วองค์นี้แหละได้ไปอยู่แม่น้ำแห่งหนึ่ง และพระเจ้าตาก็มีมานะถือตนแรงว่ายังไงก็ไม่กินข้าวร่วมแม้เป็นฐานจันทันเป็นหลานก็ไม่กินข้าวร่วมด้วย วันนั้นก็เลยหนีก็เลยผมท่านคงยาวอ่ะบอกว่าผูกเป็นปมแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วลงไปบาดาล หนีแล้วไปสร้างกับเบลพัสสองไงนี่แหละ ตรงนี้ก็ยังเป็นสถานที่ทิ้งไว้ในพุทธประวัติยังบ่งบอกว่าเป็นสถานที่ทุ่งแดนสังหารนี่นะแล้วแม่น้ำโรฮินีที่พระองค์ไปนั่งประทับต้นไม้ใบโป่งค่ะเพราะไกด์แมปจึงมีความสำคัญนะเราจะได้แบ่งเขตว่าเราจะเดินทางไปไหนไปไหนไปไหนเส้นทางไหนไปกับบันดุกไปอย่างไรอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยจากนั้นเราก็มีโอกาสเข้าทางด้านประตูค่ะนะครับพอเข้าไปทางยูเนสโกกำลังทำงานอาจารย์ถ้าไปตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่เลยเขามีอะไรมีบอร์ดแสดงว่าเขาขุดเจออะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างหม่อมหมองหมดเลยเขาเจอนะเขาเอาหลักฐานจากพระถังสัมจั๋งมาซึ่งหลักฐานพระถังสัมจั๋งบ่งบอกว่าตอนที่ท่านมาเนี่ยท่านเจอท่านใช้คำว่าต้าซุงภาษาจีนนะต้าซุงไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรอ่ะแต่ใช้ต้าซุงแล้วท่านก็เจอพระราชวังของเจ้าชายสุทโธทนะเจอห้องพระนางสิริมหามายาที่ข้อพระองค์ตอน7วันน่ะและสวรรคตก็เจอท่านเจอหลายแห่งแล้วก็เจอสถูปนะครับของมรรคกันทกะสวราชด้วยอยู่ด้านนอก
ที่พระเจ้าโศกได้สร้างทิ้งไว้เจอทางพิเนสกรมค่ะคราวนี้อาจารย์เวลาเราเข้าไปกับบิลพัพปบเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่โลคอลไกด์เข้ามาอธิบายเขาก็จะแนะนำตัวว่าถ้าเป็นคนบุตรีสคือศาสนาพุทธนะเขาก็โชว์บัตรให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นขอแนะนำเขาเป็นอาชีพเขาเนอะอาจารย์นะไปอธิบายให้เราฟังทั้งหมดแต่เราก็ฟังเขาระดับหนึ่งอ่ะเพราะเขาจะอธิบายในสมดุลของเขาแต่เรื่องพระไตรปิฎกเราก็เลยขออนุญาตอธิบายตามแนวพระไตรปิฎกของเราค่ะนะครับสถานที่เราก็ให้เขาให้ความรู้เราบ้างโดยมีองค์กรยูเนสโกทำงานอยู่เมื่อเขาที่รับไปช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่เขากลับประเทศเพราะเป็นวันที่25ธันวาคมพอดีโรบริคริสต์มาสเขาเลยกลับประเทศพอกลับประเทศเราเลยรู้สึกดีเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เราเลยเดินได้ทุกที่เลยไงเราเลยเข้าไปบุกเบิกหมดแล้วเพราะมีอยู่ในก้มมีมาเมื่อไหร่เขาจะให้เราไม่ให้เข้านู้นไม่ให้เข้านี้ไม่เข้าไม่เข้ากลัวเราจะไปเข้าไปทำลายหลักฐานเขาค่ะเขากำลังขุดอยู่อาจารย์เขาขุดนะเจอหินก้อนใหญ่ยักษ์สมัยพระเจ้าโศกเขามัดทุกอิฐทุกก้อนหินนะอาจารย์แล้วเขาจะเขียนบันทึกว่าอิฐหมายเลขอะไรอะไรอะไรเก็บไว้หมดไม่ให้หายไม่ให้หายด้วยแล้วเขาขุดเจอโอ้ข้างล่างเยอะแยะเลยนะล่าสุดเนี้ยเขาขุดเจออะไรบ้างมั้ยขุดเจอปราสาทสามหลังขุดเจอพระราชวังของเจ้าชายสุทโธทนะค่ะเกิดเจอสถานที่ที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่มาเล่นศิลปะให้กับคนทั้งหลายได้ดูอย่างนั้นด้วยแล้วเจอสถานที่ขายของของกบิลพัทด้วยนะมีตลาดของกบิลพัทด้วยซึ่งตรงเนี้ยสอดคล้องกับพระเจ้ามหานามัตที่ถามพระเจ้าว่าเวลาฟังธรรมพระองค์ก็จิตเลื่อนเลงนะแต่วังกับวังกบิลพัทผ่านตลาดคนคุยกันเรื่องนั้นจิตก็ไหลไปตามนั้นอีกจะทำไงดีตรงเนี้ยตลาดยืนยันแล้วเขาทางยูนิโก้บอกว่าเป็นแหล่งที่ขายของก็เชื่อมโยงพระไตรปิฎกได้อยู่ว่าท่านเสด็จวังแล้วเจอแหล่งค้าขายอะแล้วก็เจอเขาใช้ GPS ยิงลงมาเจอสระแล้วนะนั่นเขากำลังจะขุดแต่เขาไม่ได้รู้ว่าสระเป็นสระบัวขาวบัวหลวงหรือบัวขาวยังบอกไม่ได้ค่ะซึ่งตรงกับรอดูซากกันละกันตอนที่พระองค์อายุ7ส่วนแล้วบิดาสร้างสระให้ค่ะแต่ตอนนี้เจอขอบของปราสาทสามหลังแล้วแปลว่าแผ่นดินเราสูงขึ้นใช่ถูกไหมฮะอันนั้นถึงอยู่ข้างล่างถูกแล้วสิ่งที่เจออีกก็คือด้านหลังของกบิลต้องออกวังออกพระราชวังแล้วเดินเลาะไปประมาณสัก1กิโลเจอทวินสตูปาค่ะได้แก่อรัตตสถูปของพ่ออยู่นอกพื้นที่อ่ะนั่นขุดเจออยู่เป็นสถูปเจออยู่เลย 2,000 กว่าปียังอยู่ข้างนอกอ่ะโอ้แล้วของแม่ของพ่อเรียกว่าทวินสตูปาอย่างเจอนะโอ้ไกลออกไปเจอมรรคกันทักอัศวราชสถูปที่พระเจ้าทรงสร้างที่อกแตกตายค่ะด้านหลังคือป่ามหาวันที่พระองค์เสด็จมาและเทวดามาประชุมกันเยอะแยะเป็นที่เกิดของมหาสมัยสูตรเนี่ยเกิดอยู่ตรงนี้เพราะเราจึงบอกว่าเราจึงมีเหตุผลครับว่าทำไมเราต้องไปชมกบิลพัทอันน่าเรื่นรมย์29ปีแห่งการครองรัชทายาทของพระองค์ท่านใช้ชีวิตอย่างไรโอ้น่าไปมากเลย29ปีพระองค์ใช้ชีวิตแบบกามสุขาลิกานุโยคสุดตรงสุดตรงด้านสุขสุดสุดพระองค์หักดิบเลยขึ้นดงคัสสริอัตตากิปัฏฐานอายุ6ปีจากนั้นข้ามแม่น้ำเรนชามามัชชิมะปฏิปทาเลยข้ามแม่น้ำแล้วเข้าสู่โพธิบัลลังก์เจอมัชชิมะแล้วบุคคลที่จะเป็นพระเจ้าต้องผ่านสุดตรงสองสายมันไม่ผ่านไม่มีทางเพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะแล้วไม่ต้องมากนะยังไงเราก็ต้องติดกรรมสุขาลิกานุโยคไม่ได้เรียนธรรมะนิดๆหน่อยๆแล้วจะไม่เอานู่นไม่เอานี่เดี๋ยวมันจะผิดธรรมชาติอ๋อใช่คนส่วนใหญ่จะผิดธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่เข้ามานิดหน่อยแล้วเปลี่ยนนิสัยไม่เอาละต้องนู้นอย่าทำแต่ชวนะยังขับเคลื่อนด้วยอะไรด้วยกรรมอยู่มันเหมือนเดิมสิ่งสำคัญคือชวนะพันเรียนอะไรรู้อย่างนั้นแต่ไม่ต้องพูดง่ายๆอาจารย์อย่ามากเกินไปใช่ใช่จริงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวดูแล้วมันผิดธรรมชาติใช่ค่ะก็พระองค์ก็ต้องอาศัยกรรมตั้ง29ปีอาตาแล้วเราเป็นใครมาจากไหนมาเรียนธรรมะเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยอย่าเปลี่ยนนิสัยครับมันดูแปลกเปลี่ยนไม่รอดเป็นการกบเกลื่อนไม่ใช่เปลี่ยนใช่มันดูแปลก
เรามีจิตราคะโทสะเรารู้เราไม่สามารถปิดบังเราได้หรอกขอให้รู้รู้พอคราวนี้29ปีแห่งการครองราชธาตุเป็นไงอาจารย์พอเข้าไปป๊อบยังมีถามหลวงพ่อไกด์ว่าต้นนี้ต้นอะไรค่ะก็คือพันธุศาสตร์ของต้นตะครนั่นเองต้นเนี่ยโตแล้วโตอีกโตแล้วโตอีกยังอยู่ในฐานเดิมต้นตะครซึ่งตรงกับในพระสูตรเรียกว่าพันธนะชาดกในเล่มที่60ค่ะก็คือต้นตะครตรงกันเลยที่เรื่องราวเนี่ยพระองค์ตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพญาติสองฝ่ายทะเลาะกันพระองค์เลยหยิบย่องเรื่องพันธนะชาดกมากล่าวพระองค์กล่าวตอนแย่งแม่น้ำนะพระองค์กล่าวว่าเนี่ยพันธนะชาดกเรื่องราวในอดีตเกิดมาแล้วในต้นตะครนี้มีเทวดาอยู่นะครับมีน่าจะมีกระต่ายนอนอยู่ด้วยแล้วก็อะไรนะแล้วก็มีใบไม้ตกลงมาถูกหัวกระต่ายกระต่ายโกรธนึกว่าเทวดาไม่ให้อยู่ก็เลยทำเป็นต้นไม้ตกกระต่ายก็วิ่งออกไปพูดภาษาคนได้นะบอกว่าดีละเราอยู่แค่นี้เทวดาไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำให้ท่านฉิบหายกระต่ายวิ่งออกไปในพานเป็นกระต่ายแปลกว่าพูดภาษาคนได้นั่นสิก็บอกมาออกทำไมกระต่ายถามได้พานมาทำอะไรบอกว่าเนี้ยจะเอาไม้ไปทำล้อค่ะกระต่ายเลยบอกว่าไปเลยต้นตะครไม้เนื้อแข็งมากเอาไปทำเลยสิเพื่อต้องการไม่ให้เทวดาอยู่ไหมพอพานมาถึงครับจะมาเลื่อยไม้เทวดาบอกว่าท่านมาทำอะไรบอกว่าจะเอาไม้ทำไมต้องไม้บอกว่ากระต่ายบอกว่าถ้าจะทำล้อรถดีต้องเอาเนื้อไม้ของต้นตะครไปเทวดาเลยบอกว่าทุกการเอาเนื้อไม้ที่นี้ไปจะให้ดีต้องเอาหนังกระต่ายมาหุ้มก็เลยพี่นาทั้งสองฝ่ายไงเลยเป็นกันใหญ่เลยพระองค์ในสุดท้ายตัดว่าหมาบ่อพิษระหว่างน้ำกับความเป็นกษัตริย์อะไรมีค่ามากกว่ากันค่ะนะครับกษัตริย์บอกว่าความมีกษัตริย์มีค่ามากกว่าแล้วน้ำมีค่ามากกว่ากษัตริย์มั้ยไม่มีกษัตริย์มีค่ามากกว่าพระองค์ตรัสว่าหมาบอดพิษทั้งสองวงแล้วทำไมเอาความมีกษัตริย์มีค่ามากกว่าเพื่อมาแย่งน้ำแค่นั้นเล่าเห็นไหมก็เลยยุติการวางอันนี้คือหลังพรรษาสี่นะเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อจากนั้นพาผ่านต้นตะคอยังมีอยู่แล้วยังมีหลักฐานอิฐก้อนใหญ่เลยครับเรียงรายรอบเลยตอนนี้เขาเปิดต้นไม้หมดแล้วนะอาจารย์เมื่อปีที่แล้วยังเต็มเลยแต่ปีนี้เขาใช้วิธีเผาเผาต้นไม้หมดโล่งหมดเห็นชัดเลยนะเห็นรอบทั้งหมดเป็นอะไรเป็นอิฐรอบหมดเลยซึ่งพระธรรมสัมจั่งบันทึกเมื่อ1173อย่างปรากฏว่าตอนท่านมาเนี่ยยังเจอปราสาทสูงอะไรเลยมีกำแพงสูง3เมตรล้อมรอบทั้งหมด60เมตรอ๋อด้วยนี่ป้อมปราการก็มีทหารดูแลอยู่ตรงหัวด้วยเพื่อดูแลข้าศึกว่าใครมาอยู่ก็ยังมีอยู่เมื่อพระธรรมจารย์บันทึกเราก็นำคณะขึ้นเลยไปดูค่ะเราก็ต้องอธิบายความเป็นมาเนาะว่ากว่าจะมีกบิลพัทธ์ได้ต้องผูกญาติกันเยอะก็เลยขออนุญาตเล่าถึงต้นต่อกษัตริย์โอกากราชท่านอาจารย์โอกากราชมีลูก9คนนะอาจารย์นะมีชาย4หญิง5หญิงคนโตคือนางปริยาก็เลยตั้งไว้ในฐานะแม่ก็เลยทำให้เหลือชาย4หญิง4แล้วพี่ก็เหลือเป็นแม่หนึ่งไม่นานนักสุปริยาเป็นลูกเหลือนก็เลยนำไปอยู่ในป่าก็เลยทำให้เหลือ4ต่อ4เมื่อสุปริยาเป็นโรคเรื้อนปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเสือจะมาทำลายปรากฏนางส่งเสียงร้องแล้วในป่านั้นท่านอาจารย์มีกษัตริย์องค์หนึ่งคือชื่อว่าพระรามกษัตริย์ชื่อว่ารามกษัตริย์ก็เป็นโรคเรื้อนนะอ้าวก็ถูกทิ้งแล้วก็ไปกินใบไม้จนหายได้เห็นนางร้องก็เลยเข้าไปช่วยเหลือก็เลยช่วยรอดก็เลยถามนางเป็นในโรคเรื้อนก็เลยแนะนำให้กินยาจนหายจากนั้นเกิดสินไหลหางกันเนื่องจากก็เลยสร้างขึ้นมามีลูกขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของผู้ชายผู้ชายชื่อรามจึงชื่อว่ารามคามรามคามรามคามจากนั้นพี่น้องก็เลยแต่งงานกันเอง4-4ที่ว่าเหลือ4-4นั้นออกลูกมาเป็นลูกสาว32คน
เนี่ยสี่โคกส่งฝั่งนี้ก็มีลูกชาย32แม่ก็เลยบอกว่าเธอน้องของแม่เนี่ยอยู่ฝั่งโน้นให้เธอไปจีบธิดา32ไปท่าน้ำปะ32ก็ไปจีบแล้วก็ตั้งเมืองใหม่เนื่องจากตรงแถวนั้นมีต้นกระเบาเลยเป็นที่มาของการตั้งเมืองขึ้นมาคืออะไรโกริยะวงอ๋อก็เป็นโกริยะวงจากนี้จากนั้นส่วน44ถูกไหมอันนี้ลูกแล้วนะ44ก็แต่งงานกันมาสร้างศักยะวงมาเป็นฝั่งศักยะวงศักยะวงก็เกิดขึ้นละโดยต้นต่อที่พระไตรกล่าวไว้ก็คือพระเจ้าชัยเสนแต่ฝั่งนี้หาไม่เจอพระเจ้าชัยเสนมีลูกก็คือพระเจ้าศรีหนุกับยโสธราฝั่งนี้คือกัญจนะกับอัญชนาใช่ฝั่งนี้นะครับก็คือพระเจ้าศรีหนุได้นางอะไรไปนางอัญชนะส่วนกัญจนะได้นางยโสธราไขว้กันแต่งงานค่ะพระเจ้าศรีหนุกับอัญชนะมีลูกอีก7ค่ะสุทโธทนะสุโกธนะโทโตธนะอามิโตธนะคณิโตธนะวันนิตาปันนิตาส่วนฝั่งนี้มีลูก4คือสุปปพุทธะค่ะขันธชานิสิริมหามายาประชาบดีโคตมีฝั่งนี้พระเจ้าสุทโธทนะได้นางสิริมหามายาประแต่งมีลูกคือสิทธัตถะ7วันตายสวรรคตได้น้องสาวคือประชาบดีโคตมีมาได้ลูก2คือนันทกรุปนันทาเพราะนันทกรุนันทาจึงสนิทกันมากเป็นอะไรแล้วเป็นลูกในฐานะต่างมารดาพ่อคนเดียวส่วนฝั่งนี้มีสุโกธนะเป็นน้องสุโธนะสุโกธนะแต่งงานกับกีสาบดีโคตมีมีลูกชื่อว่าพระอานนท์แม้พระอานนท์กับพระเจ้าเป็นอะไรลูกพี่ลูกน้องถ้าพูดแล้วยังห่างกว่าพระนันทะนะใช่ใช่ห่างกว่าจากนั้นฝั่งนี้อมิโตธนะมีลูก3คนพระมหานามะพระอนุรุตนางโลหินีที่เป็นโลกเหลือนซึ่งตอนแรกที่พระอนุรุตกับพระมหานามะจะบวชจริงๆพี่จะบวชนะพระนามะก็เลยสอนวิธีคลองเดี๋ยวไปมาบอกไม่เอาละน้องขอบวชก็เลยทำให้พระอนุรุตบวชไงได้ที่พระจักรสวะก็เป็นขนมไม่มีขนมไม่มีที่ขนมไม่มีตรงนั้นอะส่วนนางโรยนีเดี๋ยวไปโลกเรือนต่อจากนั้นทำไมจากนั้นฝั่งนี้สุปปพุทธะค่ะใช่แต่งงานกับฝั่งนี้ก็คือนางวันนิดาบันนิดา มีลูก2คนคือเทวทัตกับพิมพาพิมพาเป็นพี่เทวทัตเป็นน้องเมื่อนั้นทำไมเจ้าไทยเศรษฐะแต่งงานไขว้กันเอานางพิมพาแต่งงานมีลูกคือราหุลส่วนฝั่งนี้พระมหานามะได้กับท่านในเรือนตนคือจันทานคือนางคมนทา มีลูกสาวคือวาสภคติยะเป็นจันทานใช่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะผูกญาติกับพระองค์เท้าสีขอฝั่งนี้เล่นเมเซอร์ส่งวาสภคติยะจันทานไปให้ใช่แต่งงานมีลูกคือวิฑูดาภะก็เลยต้นเหตุวิฑูดาภะฆ่าล้างตระกูลหาว่าเขาจันทานไงใช่ประขอเสริมนิดนึงตอนแรกวิทูธภาก็ไม่ใช่ชื่อนี้ต้องชื่อวัลภาวัลภาแล้วอามาอามาหูนวกหูไม่ดีฟังไปชื่อดูแลจริงจริงชื่อวัลภาวัลภาเกี่ยวไหมเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนั้นกลายเป็นวิทูธภาเนี่ยก็เลยหลังจากมาเนี่ยโอ้โหโกรธที่ทางนี้ไม่ต้อนรับเลยอาฆาตเนี่ยฆ่าตายหมดใช่แต่ความจริงแล้วทางนี้เขาถือตนมากเลยนะใช่ค่ะเพราะเขาว่าเขาเป๊ะมาตลอดไงเป๊ะมาตลอดแล้วก็มาได้อย่างเงี้ยเจือเขาก็ไม่เป็นมาสองวันอาจารย์ถูกย่านกันตรงนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นพระนางก็พระนางพิมพาเนาะก็ต้องเป็นศักยะเหมือนกันนะใช่ไหมก็ต้องศักยะก็แท้นั่นแหละจริงๆอ่ะในพระไตรปิฎกกล่าวว่าพระนางพิมพาเป็นศักยะนะใช่แต่อย่างเงี้ยท่านนำไล่บอกว่าพระนางเป็นโกริยะวงไม่แต่ว่าถ้านับอย่างเงี้ยนับไล่มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยมันจบแล้วไงฮะสักยะเพราะเนื่องจากอย่างเงี้ยข้อความหนึ่งตอนอายุ78ปีที่พระนางจะทูลลาพระเจ้าปริพันธ์ก่อนพระองค์2ปีนะค่ะ
พระนางปริพันธ์78พุทธเจ้าวิราม80แต่อายุเท่ากันไงสาชาติไงข้อความหนึ่งอาถากับเก็บข้อความนี้ว่าข้าแต่พระองค์เจริญพระองค์8พระองค์อายุหม่อมฉันสาชาติพระองค์เป็นสักยะหม่อมฉันก็สักยะเพราะฉะนั้นคำพูดนี้อาถาเลยตีความว่าพระนางพิมพาต้องเป็นสักยะไม่ใช่โกริยวงศ์แล้วก็มีเยอะหาว่าพระนางเป็นน้องสาวพระเทวทัตไม่ใช่พระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นน้องสาวจับคำพูดในสมัยที่พระเทวทัตราพรรษา30ที่เวรุวันท่ามกลางสงฆ์ขึ้นประกาศว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ชราภาพแล้วขอให้การปกครองสงฆ์ยกให้กับข้าพระองค์เถอะแสดงว่าพระองค์ชราภาพแสดงว่าพระเจ้าต้องอายุมากกว่าเทวทัตหรือเปล่าใช่เพราะว่าชราภาพไงถามว่าพระเจ้าอายุเท่ากับนางพิมพาเปล่าเท่าแสดงพระนางพิมพาต้องเท่าพระเจ้าใช่ไหมใช่งั้นนางพิมพาก็ต้องแก่กว่าเทวทัตใช่ไหมใช่ก็ต้องเป็นพี่งั้นเวลาอ่านพระไตรปิฎกต้องใช้ธรรมวิจัยนะค่ะตรงนี้ไม่มีบอกบรรทัดไหนเลยว่าเป็นพี่เสิร์ฟให้ตายก็มีแต่จับตรงนี้อัตถะเลยตีความว่าพระนางเป็นพี่สาวก็ต้องเป็นพี่เพราะว่าแก่กว่าแล้วก็เท่ากับเป็นสาชาติงั้นตรงนี้เลยผูกยากกันนะจึงเป็นที่มาจนกระทั่งเนี่ยผูกยากกันมาเรื่อยๆละคราวนี้หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเนาะทางด้านซ้ายมือก็เป็นสถานที่ฝึกศิลปะของเจ้าชายสิทธัตถะตอนอายุ7ขวบเรื่องเล่าว่าพ่อพระเจ้าสุทโธทนะถามว่าทำไมไม่ฝึกการรบบอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นมาแล้วจะปกครองเมืองได้อย่างไรจะเดชะอย่างเงี้ยให้พ่อไปเรียกคนทั้งหมดมาเดี๋ยวท่านจัดแสดงศิลปะวิทยาให้ดูเองโหท่านเก่งมากท่านแสดงได้ตลอดนะเลยจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงนั่นแหละโลคอลไกด์บอกว่าทางยูเนสโกได้กล่าวว่าเป็นพระราชวังของสุทโธทนะกับสีมายาเป็นวังด้านขวามืออาจารย์เจอแน่นอนและปราสาทสามหลังโอ้ตอนผมไปนี่เจอขุดลึกลงไปเลยนะ อาจารย์เชื่อไหมว่า 2,000 กว่าปีชิ้นทุกอย่างหายเงินทุกอย่างในใต้ดินกับเวลาทุกวันนี้เก็บอยู่มิวเซียมเรียบร้อยมิวเซียมเพิ่งเปิดได้2เดือนเองน่าไปมากเลยค่ะนั่งรถจากกับเวลาพักไป5นาทีก็เจอมิวเซียมเลยอลังการใหญ่ยักษ์มีเหรียญเงินเหรียญอะไรต่ออะไรเต็มเลยนะแต่เขาให้เอาถ่ายรูปได้มั้ยคะไม่ให้ถ่ายไม่ค่ะตอนนี้ยิ่งเจอเยอะขุดเจออะไรข้างในใต้พื้นดินเต็มเชื่อไหมอาจารย์มีปีก่อนเนี้ยยูเนสโกก็ไม่มาทางคนงานของเนปาลล่อนหินด้วยเขาเลยเรียกเราเข้าไปได้หมดเพราะเขายังไม่มาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าอาจารย์จะหยิบอะไรหยิบให้เลยจริงๆเขาต้องการรูปีแหละมาให้ไปเดี๋ยวให้เงินเขาเราบอกโนเราไม่เอาอาจารย์เอาไปเดี๋ยวเกิดมาทวงเราที่บ้านเนาะไม่ไหวอ่ะก็เลยไม่กล้าเอาไปเดี๋ยวโอ้โหผมว่าถ้าคนที่เอาชิ้นของเก่าไปนะโอ้โห2,000กว่าปีหาไม่ได้ในประเทศไทยแต่เขาต้องเสี่ยงไปว่าเป็นอทินาทานแล้วเขาจะได้รับสิ่งไม่ดีอาจารย์ก็รู้ในหลักการนี้อยู่นะก็เลยไม่กล้าเอาก็เลยไม่ขอเอาแต่ฉันจะให้รูปีเธอละกันนะที่เธอให้ฉันเข้าแต่ฉันไม่เอาไม่กล้าเอาก็เลยให้รูปีเขารูปีเขาก็ดีแล้วตอนนั้นเนาะถ้าคนที่สั่งสมของเขาเข้าจริงนะใช่เพราะว่าเป็นมันมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นคนชอบของเก่านะคะสักยะวงห่วงแหนมายกทัพมาไม่ไหวหรือว่ามาเข้านิมิตฝันตลอดทุกคืนเลยอาจารย์จริงนะสมัยหนึ่งนักศึกษาเข้าไปเอาน้ำในแม่น้ำคงคามาแล้วอยู่ในขวดแล้วเริ่มใส่กระเป๋าวันนั้นแกเห็นฝันจิตวิญญาณเต็มแล้วฝันแต่วิญญาณตรงแม่น้ำก็เลยต้องเอาไปคืนเลยฝากคนหนึ่งไปคืนเพราะถึงหายจากการฝันอยู่ในนี้เราก็บอกนักเรียนคงไม่โกหกหรอกแต่ดูจากพฤติกรรมเขากวนกวายใจมากว่าเขาฝันจริงๆว่าเราเชื่อไม่ฝันเล่นมาโกกทำไมแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างตัวเองนะคะนิดน้องเลยนิดหนึ่งไปล่องแม่น้ำคงคาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เอาน้ำมานะไม่ควรเราว่ามันหลายอย่างอ่ะเราก็ไม่เอาดีกว่าแล้วแค่นั้น อย่าทำพายเรือใช้ฉันตกแม่น้ำเด็ดขาดอะไรเงี้ยไม่เอา
ต่เวลาไปแม่น้ำหงเขาเห็นจัดๆเลยนะที่เขาส่งใช่ใช่ค่ะคนจริงควรไปนะสุภกรรมฐานพระองค์ก็ตัดนะอันนี้เดี๋ยววันไหนวันไหนสมมติมีโอกาสก็มาเล่าเรื่องราวพลังสีนะโอ้โหพลังสีเรื่องเมืองอลังการอลังการใช่ใช่น่าไปคราวนี้เราก็กลับมากับบรรพบุรุษใหม่เนาะหลังจากนั้นก็เดินไปก็เจอปราสาทสำหลังปราสาทสำหลังผมก็มาเสิร์ชในพระไตรปิฎกใหญ่ไหมฮะพื้นที่พื้นที่พอสมควรนะกว้างและทางยูเนโกล้อมรอบการขุดของเขาแปลกนะขุดเสร็จกบเพื่อให้ของเก่าอยู่ข้างในใต้ดินไว้นานที่สุดไม่ให้โชว์ของเก่าเกี่ยวกับสภาพอากาศไหมแกอยากรักษาตรงนั้นไหมเขาบอกว่าต้องการรักษารักษาสภาพแต่ก่อนกบนี้เขาจะเอาพลาสติกสีฟ้าๆปิดก่อนค่ะแล้วเอาดินค่อยมากบแล้วมาก่อขึ้นมาก่อจากฐานล่างขึ้นมาเหมือนบนเราเลยมาเห็นเหมือนของใหม่อ่ะแต่ไม่ใช่ของใหม่ข้างล่างคือของเก่าอ๋อแต่เขารักษาตรงนั้นเชื่อไหมอาจารย์เวลาเห็นของเก่าแล้วว่ามันบิ้วอารมณ์ได้มากกว่าว่ามันเจอของเก่าอ่ะแต่เจอของใหม่ถ้าคนไม่เข้าใจนึกว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่เองมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงของเก่าผมไม่เห็นมากปราสาทตรงนี้หลังหนึ่งแต่เขายังไม่ระบุว่าปราสาทหลังไหนนะแล้วเจอข้างในหนึ่งแล้วเจออีกหนึ่งคราวนี้ผมมาหาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ปราสาทสำหลังสุขุมรชาติเล่มที่น่าจะ34ในอังคุตตรนิกายในจตุกานิบาตสุขุมรชาติตรงนี้พระองค์ตัดเองนะเชื่อไหมว่าถ้าไม่อ่านพระไตรปิฎกนี้คนทั่วไปจะพูดว่าร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวแต่โทษพระเจ้าตัดชื่อปราสาทด้วยไปอ่านเล่ม34ได้เลยครับพระเจ้าตัดกับภิกษุสมัยหนึ่งที่พระองค์อยู่กับแบบพัดว่าอย่างไรเพื่อให้พิสุทธิ์ไม่มัวเมาในชีวิตคฤหัสถ์ตั้งแต่พิสุทธิ์ทั้งหลายสมัยที่เราอยู่กับบิลพัทพ่อเราสร้างปราสาทสามหลังให้เรานะปราสาทหลังที่หนึ่งชื่อว่าสุจันทะอ้าวนั่นไงเห็นไหมถ้าไม่เจอไม่มีใครรู้แน่นอนเลยค่ะนะครับชื่อว่าสุจันทะเป็นปราสาทที่พ่อเราสร้างสูง9ชั้นในแต่ละชั้นนั้นได้คิมหันตะระดูเพื่อให้เราอาศัยอยู่ในยามฤดูหนาวในแต่ละชั้นจะปิดหมดไม่ให้ลมหนาวเข้ามาได้พ่อของเราให้จิตรกรรมวาดก่อกองไฟให้เกิดไออุ่นพ่อของเราให้เราใช้ผ้านะครับที่ให้ความร้อนคือผ้ากำพลทุกอย่างผ้าโพกศีรษะผ้าม่านใช้ผ้ากำพลกับผ้ากาสีทั้งสิ้นแล้วคนที่ดูแลเราไม่มีผู้ชายเลยมีผู้หญิงทั้งหมดดูแลเราตลอดทั้งหมดปราสาทเราสูง9ชั้นเราไม่เคยลงมาจากข้างล่างเลยพิสุทธิ์ทั้งหลายในยามฤดูฝนบิดาเราสร้างปราสาทที่ชื่อว่าโกกนุษย์โกกนุษย์มีอยู่ประมาณ7ชั้นแต่ความสูง9ชั้น7ชั้น5ชั้นสูงเท่ากันแต่การซอยแต่ละชั้นไม่เหมือนกันแต่ปราสาทนี้เท่ากันแต่ชั้นสูงเท่ากันแต่ชั้นที่มีน่ะชั้นที่หนาวก็ซอยต่ำๆให้ทีชั้น5ชั้นก็ซอยห่างกันแล้วแต่7ก็ซอยให้มันเหลือ7นั้นสูงเท่ากันแต่จำนวนชั้นไม่เท่ากันข้างในนั้นในยามฤดูร้อนสูง5ชั้นที่5ชั้นเพราะอะไรเพราะแต่ละชั้นจะเปิดกว้างเพื่อให้ลมเข้ามาเยอะแยะใช่ค่ะบิดาเราได้วาดลายได้สระวาดสระมีน้ำเป็นบ่อน้ำในทุกชั้นเป็นสระอุบลสระโกกนุษย์กับสระปทุมบิดาเราได้วางตุ่มน้ำมีน้ำอยู่ในปราสาทเราแล้วข้างบนกำแพงข้างบนฝาบิดาเราได้ทำทางเดินของน้ำเพื่อให้ระบายความร้อนในการก่อนนี้พระเจ้าเล่านะให้ระบายความร้อนวิศวกรรมดีมากเลยนะในการนั้นเราได้ใช้ผ้าทั้งหลายแล้วผ้าร้อนเราจะใช้ผ้าที่ทำเปลือกไม้เอาเปลือกไม้มาทำจะได้มีความเย็นเราใช้ผ้าพกศีรษะใช้อะไรทำเปลือกไม้ทั้งสิ้นพิสูจน์ทั้งหลายในยามฤดูฝนบิดาเราสร้างปราสาทชื่อว่าในลอเรโกนจะนะ
หนาวชื่อว่าโกกนุษย์โกกนุษย์เพื่อบางชั้นต่ำบ้างบางชั้นสูงบางชั้นปิดหมดบางชั้นเปิดรับอากาศว่าบางวันของฤดูฝนร้อนบ้างหนาวบ้างก็หลับไปภิกษุทั้งหลายในปราสาททั้งหมดนี้มีแต่ผู้หญิงดูแลเราทั้งสิ้นมีแต่การเล่นดนตรีเราไม่มีโอกาสลงมาได้เลยในการคลองที่เราอยู่ที่นี่พระองค์ก็เล่าเรื่องราวต่อว่าปราสาททั้งสามหลังนี้บิดาเราสร้างให้ตอนที่เราได้แต่งงานกับพระนางพิมพาตอนอายุ16ปีได้สร้างปราสาทสามหลังพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันที่เราประสูติที่สุลุมพินีได้นำเรากลับมาพระราชวัง3วันแห่งการกลับกบิลพัสดุ์เมื่อนั้นอสิตาดาบทมาเยี่ยมเราอสิตาดาบทมาเยี่ยมเราหลังจากที่ท่านออกจากไรท่านเบื่อหน่ายในการทำงานกับพระราชวังก็ไปเจริญฌานไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นเท้าสักกะโบกธงสะพัดเลยท่านเลยถามว่าตอนที่ได้นางสุชาดายังไม่ดีใจขนาดนี้เลยเนาะทำไมขนาดนี้ดีใจท่านเลยบอกว่าไม่รู้เลยว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นแล้วบอกเอาเหรอท่านเลยลงมาแล้วเข้าพระราชวังเจ้าชายสุทโธทนะก็เลยพยายามจะให้สุทโธทนะจะให้เจ้าชายสิทธัตถะยกมือไหว้ใครแต่ตอนนั้นเรายกมือไหว้ใครไม่ได้ยกมือไหว้แล้วคนนั้นศีรษะต้องแตกเจ็ดเสียงเพราะเราเป็นชาติสุดท้ายเราเลยยื่นพระบาทไปอสิตาดาบทเห็นพระบาทลายมงคลจากรุ่นหนึ่งเป็น32จึงรู้ว่าบุคคลนี้เกิดมาจะต้องเป็นพระเจ้าแน่น้ำตาหลั่งรินไหลร้องไห้ว่าเราไม่มีอายุยืนยาวถึงป่านนั้นก็เลยทำไมเลยก็เลยหลังจากนั้นพออสิตาดาบทไหว้พ่อเลยไหว้ลูกเป็นครั้งแรกเจ้าชายโทรเลยไหว้ลูกจากนั้นเลยกลับบ้านไปบอกน้องสาวว่าหลานชื่อไหนหลานชื่อนาลกะบอกเรียกมาตอนนั้นหลานอายุ10ปีแสดงว่านาลกะอายุมากกว่าพระเจ้า10ปี10ปีบอกว่าหลานทิ้งสมบัติเลยแล้วไปบวชรอพระเจ้า35ปีแล้วในที่สุดท่านทิ้งนะแล้วไปบวชในป่า35ปีจนกระทั่งนาลกะอายุ45วันนั้นพระเจ้า35ใช่ไปเจอกันที่ป่าอีสิองค์นี้มาหาพระเจ้าหลังจากปัญจวัคคีย์เกิดแล้วอีก7วันองค์พระนาลกะถึงมหาพุทธเจ้าก่อนแล้วปฏิบัติแบบทรมานตนแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มธรรมทูตปรินิพานที่ภูเขาหิ่งคูละหลังจากนั้นพระยาศจึงมาเสียพับจึงทำให้ชาวพุทธทุกวันนี้นึกว่าปัญจวัคคีย์และพระยาศไม่ใช่ครับองค์ตรงกลางพระหลานถูกโลกลืมคือพระนาลกะโดยเหตุนี้องค์นี้ไม่เข้าร่วมในการทำโอวาทปฏิโมกข์ด้วยรายการ1เฉลยว่า95ต้องบวกอีก1องค์96ครับก็ลืมแล้วในพระไตรปิฎกมีไหมคะตรงเนี้ยองค์เนี้ยที่เขามีกล่าวถึงพระนาลกะถูกจัดเป็นสาวกอันดับที่79องค์สุดท้ายคือพระองค์ปริมาณถ้าฐานจัดเลยได้แก่พระอะไรพระอัญญากนธัญญะวัปปะพัทยะมามานะอัสชิค่ะเป็นแพ็คเกจเจ้าจากนั้นพญาสาวิมาลสุภาหุปุณณชิตพระว่าคัมเปอุรุเวกัสสะนาทีกัสสะขยากัสสะอันดับที่13คือพระมหา14 15คือพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะจากนั้นพระมหากัสสปะจากนั้นกลุ่มอะไรเลยพระกัสสปะปุณณมันตานีกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์พามพลี16คนเรียงจนกระทั่งอันดับที่79คือพระนาลกะอันดับ80คือองค์พลีมานนั้นจึงทำให้โลกลืมท่านนี่คือหลานสิตาดาบทเนี่ยใช่พอปัญจวัคคีย์เสร็จก็มาเนี่ยเลยพระนาลกะจริงๆคนเข้าใจคือพระยาศจริงๆองค์นี้เพราะเนี่ยจากองค์นี้ไม่ได้อยู่ในธรรมทูต60องค์ไปเผยแพร่ธรรมทูต60องค์ก็ได้แก่พระปัญจวัคคีย์5ส่วนเพื่อนพระยาศอีก5รวมเป็น60ไงแต่องค์นี้ไม่อยู่ก็เลยโลกลืมท่านพระนาลกะเป็นอย่างนี้จากหลานนี่แหละนะหลานอสิตดาบทเนี่ยนะใช่ท่านร้องไห้3วัน5วันต่อมาขนานพระนามค่ะก็มาขนานพระนามเป็นเจ้าไทยสิทธัตถะ7วันมารดาสวรรคตค่ะ7ปีแรกนาขวัญที่ได้ฌานนั่นน่ะ16ปีแต่งงาน มีปราสาท3หลังค่ะจนกระทั่งอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง29ปีค่ะ29ปีก็คือช่วงที่
วันนั้นพระองค์จะออกพิเนสกรมแล้วโดยมี1ใน30ธรรมดาที่พระโพธิสัตว์ต้องเกิดคือการเห็นเทวทูต5เทวทูตไอ้3เทวทูตแล้วกัน5ก็คือได้เห็นอะไรออกจะออกวังเป็นครั้งแรกบอกฉันนะว่าเราต้องการออกวังก็เลยออกไปวันแรกเจออะไรล่ะคนอะไรแก่เจ็บแก่ไอ้ทารกแก่เจ็บตายสมณะรวมความทั้งหมดว่าฉันนะเราต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้ไหมเพราะไม่เคยออกสู่ภายนอกเลยฉันนะว่าเป็นพ่อเราล่ะพระนานางเราล่ะพระนางพิมพาเราล่ะต้องแก่เจ็บตายบอกแก่เจ็บตายพงเลยกลับมาคิดเราก็ต้องเป็นสุดท้ายเจอสมณะก็เลยตัดสินใจวันนั้นบนปราสาทนางกีสาบดีโคตมีได้เห็นสรีระพระองค์เป็นครั้งแรกเลยด้วยสีดังทองคําได้อุทานว่าโอ้บุคคลนี้ใครหนอถ้าใครได้เป็นพระสวามีถือได้เป็นบุญยิ่งนักใครได้เป็นบิดามารดาถือได้เป็นบุญยิ่งนักจึงสะกิดให้เจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าโอ้โหสิ่งที่ต้องทำคือการละความเป็นราคะโทสะโมหะให้หมดไปได้จึงดลใจจึงมอบพระเสาให้นางกีสาบดีโคตมีแล้วนางกีสาบดีโคตมีเข้าใจว่าพระองค์เกิดสิเนหาแต่ไม่หรอกดลใจว่าเป็นความปิ๊งไอเดียที่พระองค์ต้องออกบวชแน่และแล้วเส้นทางที่ออกบวชนะท่านอาจารย์ก็คือจากเส้นทางทางตะวันออกประสาทสำลังแล้วก็ไปทางไหนฮะเดินตรงไปเรื่อยๆอีกนะขวามือนี่แหละ30โยชน์เนี่ยไกลอ่ะไกลมากเลย30โยชน์กิโล30คูณ16 480กิโลโอ้โหกว่าจะไปถึงแม่น้ำอนุมานทัตตินะเทียบนิดนึงให้เห็นภาพกรุงเทพไปจังหวัดอะไรคะ480โอ้โหจังหวัดไหนอ่ะจะไปเหนือแล้วล่ะเหนือใกล้ๆทางไหนอ่ะนะเหนือแล้วลำปางแล้วมั้งคะลำปางใกล้เลยตรงนั้นน่ะนะคะก็ประมาณนี้เดินทางไปอ่ะใช่นะฮะวันที่ออกเดินทางนะพระไตรปิฎกกล่าวว่าเพราะว่าชนะเราจะออกบวชชนะบอกไม่ได้เพราะเนื่องจากพระบิดาทำกำแพง2ชั้นชั้น1อ่ะต้องใช้คนพันคนเข็นเปิดประตูนะชั้น2ก็ใช้คนพันคนเข็นทั้งหมดความสามารถเพราะแต่ว่าชนะต้องทำไม่ได้เราจะออกบวชสันนะบอกมีวิธีเดียวต้องใช้ม้ากระโดดข้ามกำแพงสันนะทำสันนะวันนั้นหมดเอาศีรษะหนุนพระแม่ธรณีแล้วว่าหูหมดไม่สามารถได้ ในที่สุดท่านต้องการปรากฏมารมาเลยเนาะสิทธัตถะอย่าออกเลยอีก7วันจะเป็นจักรพรรดิแล้ว อย่าบอกว่าออกบวชเลย7วันจะเป็นกับจะเป็นจักรพรรดิภาพนี้ถูกสื่อที่ไหนรู้ไหมอาจารย์ถูกสื่อเป็นจิตรกรรมอยู่ที่ถ้ำอาเชนตาถ้ำที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวก่อนนะถ้ำหนึ่งถ้ำออกบวชถ้ำที่สองถ้ำที่สองที่พระองค์จะออกพิเนตรกรมแล้วมารมาขวางทางเธอเนี่ยเป็นถ้ำจิตกรรมยังมีสีสวยงามอยู่เลยบรรยายถึงตรงนี้และแล้วในที่สุดพระองค์ก็ให้ชนะชนะก็นำมาในพระไตรปิฎกเล่มนี้มีสามในนะท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์มีความคิดว่าจะออกม้าโดยการขี่อะไรหลังม้าแล้วเอาเท้าวันหนีบตัวม้าแล้วเอามือจับแล้วให้ฉันนะถือหางแล้วกระโดดกำแพงม้ากันทกะก็คิดเหมือนเจ้าไตรยิทธะแต่ฉันนะกลับว่าให้พระองค์ใช้มือโอบคอม้าไว้แล้วให้กระโดดไปแต่ในที่สุดพระองค์เอาพระองค์อะไรเลยฮะเอาขาหนีบแล้วมือจับแล้วฉันนะจับหางม้าแล้วกระโดดข้ามวันที่ออกพิเนสกรมคือวันที่พระราหุลออกบวชไอ้ไม่ใช่เกิดประสูตรนั้นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะก็เป็นวันออกพิเนสกรมด้วย15ค่ำเดือน8 80บวก10เดือนคือวันปฏิสนธิ15ค่ำเดือน8เป็นวันประกาศศาสนาอาสาฬหบูชาค่ะ15ค่ำเดือน8เป็นวันแสดงยมกะปฏิหารที่ลักขุมบรรพตก่อนขึ้นไปดาวดึงแสดงฤทธิ์น่ะยมกะปฏิหารที่สาวรวัตถีสถูปอ่ะมี4มี5เหตุการณ์ก็แปลว่า
พระราหุลก็เกิดวันนี้ด้วยใช่ไหมคะก็เป็นก็เกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นใครอยากจะแบบว่าระลึกถึงพระราหุลต้องระลึก5เหตุการณ์เลยนะจะได้วันเดียวส่วนใหญ่เขาก็เป็นวันอาสาอาสาจริงๆ5เหตุการณ์ครับจากนั้นพอออกปุ๊บเดินทางไปเรื่อยๆโอ้โห30โยชน์นะปรากฏแม่น้ำตามที่บอกเนี่ยแม่น้ำโลหินีแบ่งสักยะกับโกริยะแต่แม่น้ำอโนมาทีแบบสักยะกับมัลละครับโอ้นั่นมัลละนะปรากฏไปถึงมาพระโพธิสัตว์อเมตีมาตกมาตกเลยมาใช้เท้าดีดส่งเสียงร้องดังไปทางพระนครนั่นสิก็ต้องได้ยินทั้งหมดแต่เนื่องจากเทวดาปิดไม่เสียงจึงทำให้พ่อแม่ไม่ได้ยินเสียงจริงๆต้องได้ยินนะต้องได้ยินแต่เทวดาปิดไม่ให้ได้ยินนั่นไงก็เลยไปถึงนั้นพอกระโดดข้ามแม่น้ำอโนมาณทีพระองค์ก็เลยไปบวชฝั่งไหนครับค่ะฝั่งจริงที่พระองค์ไปบวชฝั่งมัลละนะใช่ต้องงั้นฝั่งเนี้ยคืออย่างนี้นะอาจารย์นะฝั่งนี้คือสักยะฝั่งนี้คือมัลละส่วนตรงกลางคือแม่น้ำอโนมาทีค่ะใช่ก็ข้ามฝั่งไปก็ต้องเดินทางจากสักยะมาถึงมัลละ30โยชน์หรือ480กิโลค่ะพอกระโดดป๊อปพระเจ้าบอกฉันนะจะบวชเธอยังไม่บวชเธอกลับม้าเดี๋ยวนี้เอาเครื่องปูสามมาลาไปฝากพ่อเราด้วยพอกระโดดกลับมาปรากฏมาทำไมนะมาอกแตกตายอกแตกตายชันนะเสียใจสองรอบเสียใจตอนที่ได้ส่งพุทธเจ้ากับเสียใจตอนที่มาอกแตกตายชันนะร้องไห้สองครั้งนะส่วนมาร์กันธาสวราชพออกแตกตายป๊อปว่าไม่เจอพุทธเจ้าแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสูง12โยชน์ในพระไตรปิฎกพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมถามว่านั่นนี่วิมานของใครกันธกะสวราชเทพบุตรมารายงานว่าท่านเถระเป็นของผมเองชื่อว่ากันธกะอัสวะเทพบุตรก็ต้องหน้าตาดีท่านบอกว่าเอาทำไมท่านได้บอกว่าอ๋อเนื่องจากอย่างนี้วันที่เราไปส่งอะไรกุมารของเจ้าชายสุทโธทนะในเจ้าชายในกุมารเจ้าชายสุทโธทนะเอาพระหัตถ์อ่อนอ่อนนุ่มเลยตีขาขวาเราอันพระอ่อนนุ่มตีขาขวาเราเลยใช้เท้าดีดแล้วกระโดดข้ามไปอันนี้ส่งที่เรานำเจ้าชายแท้ออกบวชเราจึงได้วิมาน12โยชน์ไปเป็นเทพบุตรไม่ต้องเป็นมาแล้วเป็นเทพบุตรไม่เป็นเทพบุตรไม่เชื่อท่านผู้ชมเวลาขึ้นไปดาวดึงไปหาวิมานแล้วก็กลับมาบอกด้วยนะกลับมาบอกด้วยนะ จริงๆแล้วป่านะครับหลังจากนั้นข้ามไปแล้วพระองค์ก็ไปตัดพระมารีฝั่งอะไรมันละมันละใช่ตรงนี้สำคัญนะแล้วจริงๆตอนทุกวันนี้ก็มีชื่อเรียกว่าชื่ออะไรนะโคลักกะปูอ๋อค่ะโคลักกะปูเป็นเขตของโคลักกะปูซึ่งหลักฐานพระฐานสังเกตโคลักกะปูไฟสาหัสสาเหตุมาเหตุสาเหตุมาเหตุคือสารวัตถีไงสารวัตถีแต่ท่านเรียกสาเหตุมาเหตุก็ต่างกันอย่างก็อ๋อมิน่าเพราะว่าในใบที่เวลาเราไปยืนถ่ายรูปก็มีเมืองสาเหตุสาเหตุก็เรียกสาเหตุมาเหตุเออเขาเรียกสาเหตุสาเหตุทำไมสาเหตุคืออะไรสาเหตุแล้วก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะสาเหตุมาเหตุอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเราก็ว่าอยู่ดีทำไมมีสาเหตุโผล่ขึ้นมาจากไหนสาเหตุมาเหตุโอ้อาจารย์ครั้งนี้พอไปตัดพระมารีสหอะไรแล้วคติกาลพรหมก็รับไปไงท่านก็ไปอยู่อะไรละอยู่ในสถานที่ออกบวชอยู่ที่อนุปยกัมพวัน7วันนะ7วันไม่ได้ทันอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะตอนนั้นเริ่มออกบวชแล้วก็เข้าใจว่าวันที่ท่านออกบอกคือวันที่ราหุลเกิดก็เลยคิดว่าถ้าไปเยี่ยมบวงเกิดแล้วก็ในบทอย่างนี้หลังจากบวชแล้วตัดสรุปจะกลับมาใหม่จะมาโปรดใหม่ละกันท่านเลยคิดอย่างนี้ไงแต่หลังจากปีหนึ่งกลับมาเป็นไงเดี๋ยวเราก็มีโอกาสก็ฟังในช่วงที่สองได้ว่าท่านกลับมาแล้วโปรดอย่างไรหลังจากนั้นพงศ์ก็ไปอยู่ที่อนุปยกัมพวัน7วันเจ็ดวันเลยป่ามะม่วงอันดุปยกรรมวันสามม่วงที่อยู่แถวมัลละและหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกจากอนุปยกรรมไม่ฉันอะไรเลยเดินทางไปบัลลวัตสถูปเลยบัลลวัตสถูปอยู่บนภูเขาอยู่ข้างล่างของภูเขาบัลลวะซึ่งเป็นสถูปที่พระเจ้าโศก
มหาราชสร้างเป็นอนุสรณ์สถานที่พระองค์เดินทางมาเนี้ยอายุ29ปีมาเจอกับพระเจ้าพิมสารแล้วจะมอบเมืองกันที่เนี้ยและสัญญาใจกันที่เนี้ยว่าตัดสรุปมาใหม่ที่เนี้ยนะทุกวันนี้อาจารย์เวลาเข้าประตูราชคฤห์เจอบาลวัสโธเจอทักษิณคีรีเจอโสนพันธาแหล่งสมบัติเจอตรายเกวียนเจอวชิวะกัมพวันเวลุวันตโปธารามนารันธาเต็มมาเลยออดูเวเจอหมดเลยตรงนั้นแต่พระองค์ก็จะข้ามเพื่อที่จะไปเจอกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องราวจะต่อจากนี้คงยาวเนาะอาจารย์ถ้ามีโอกาสเราก็คงต้องเป็นภาค2กบิลพัทภาค2มันกำลังสนุกนะว่าเดี๋ยวพระองค์กลับ1ปีกลับมาอย่างไรกลับวันพรรษา4เป็นไง45เป็นอย่างไรโอ้ชวนติดตามท่านกบิลพัทอันน่าเรื่นรม29ปีแห่งกลางคลองรัชทายาทซื้อบาเซนต้าบรดีเขียนว่า The World of Siddhartha ไม่มีความสำคัญอย่างไรท่านต้องไปเห็นด้วยตัวท่านเองท่องไปทัศนียะเองเข้ามิวเซียมแล้วก่อนที่จะอยู่ถูกหยิบยกขึ้นสู่มรดกโลกและท่านจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นั้นไปก่อนที่จะถูกหยิบยกแม้ถ้าหยิบแล้วจะถูกขวางกั้นหมดทุกอย่างเลยจะถูกไม้ขวางบนนารันทาไม่ให้เข้าไปดูแต่ตอนนี้ยังไม่ถูกยกเราเลยอพยพกลับเข้าไปเคยถามเขาว่าน่าจะอีก2ปีนะเป็นมรดกโลกได้แน่นอนเพราะญี่ปุ่นออกทุนทั้งหมดแล้วเขาพิสูจน์หลักฐานเยอะแยะเขาฝันทงว่าเป็นพระราชวังแน่นอนครับท่านแต่ต้องบอกว่าในทัวร์นะคะก็ไม่ได้มีพาไปไงคะส่วนใหญ่ท่านอาจารย์ไปแตะส่วนลุมแล้วก็กลับเลยเพราะเนื่องจากต้องเข้าวังกบิลแล้วออกมาเพื่อผ่านด่านผ่านอะไรไปนอนที่ก็คือต้องอยู่ที่นั่นมันจะดึกเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่านอนดึกก็ช่างมันเถอะนอนสองคืนครับมีคณะหนึ่งสองคืนก็คือวันหนึ่งไปสองคืนไปวางก่อนมานอนอีวังหนึ่งเข้าสวนลุมแล้วค่อยออกแต่ถ้าวันเดียวท่านต้องยอมว่าท่านต้องกลับไปเชตวันประมาณห้าทุ่มแต่บางคนยอมไปวันเดียวยอมดึกแค่คืนเดียวนะอาจารย์นะแล้ววันอื่นก็นอนเร็วๆขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าควรที่จะแบบว่าใช้เวลาเพราะเราต้องไปมิวเซียมด้วยมีมิวเซียมแล้วใช่ไหมมันต้องมิวเซียมอีกห้าโมงเย็นก็ต้องจริงแล้วไปพัก2วันดีสุดต้อง2วันเพราะว่าอีกวันนึงก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือลุมพินีค่อยออกแต่วันแรกก็คือไปดูกบิลพัทไปดูมิวเซียมไปดูอะไรดูแกไปเช้ากลับมานอนค่ะอีกวันนึงรุ่งเช้าไปสวนลุมช่วงเช้าเสร็จออกประตูนั่นแหละด่านแล้วไปเชตวันเลยค่ะไม่งั้นมันอะไรรีบๆก็ประมาณทุ่มกว่าก็ถึงเชตวันนอนสบายสบายถ้าไม่งั้นคืนเดียวสองอันเก็บกูไม่หมดไม่หมดและอย่างหนึ่งถ้าได้สองวันท่านก็สามารถเข้าไปกินโรตีร้อนๆอร่อยที่960ได้หนึ่งรอบใช่ไหมคะยังอยู่นะ960นะยังอยู่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่เขาบอกว่ามันมีเส้นทางตัดใหม่แล้วเดี๋ยวจะไม่ผ่าน960ที่มันจะมีตัดใหม่ค่ะใช่กำลังจะตัดใหม่แล้วอ๋อยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จ okay. ถ้าตัดใหม่จะเร็วขึ้นอาจารย์แต่ถ้าอย่างนี้ตอนไปทำเวลาควรจะไปเส้นใหม่แต่ตอนกลับก็ผ่านด่านแล้วก็เพื่อมาแวะ960เพื่อไปทำบุญนะค่ะท่านพระอาจารย์ที่สนิทกันท่านก็กำลังบูรณะ960ซื้อที่ดินซื้ออะไรมากมายนะเราจะได้ไปช่วยกันบูรณะวัดไทยต่างแดนให้มีความเจริญพัฒนาเพื่อเป็นที่ปลดทุกข์ของทั่วโลกมาที่นี่เข้าห้องสุขาสวยงามนะครับใช่ค่ะจริงนะคะอ่ะนะคะท่านผู้ชมยังไม่หมดเท่านี้นะคะกบิลพัทอันน่ารื่นรมนะคะเดี๋ยวจะมีต่อภาค2นะคะยังไงขอให้ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่ให้ความรู้เรื่องกบิลพัทนะคะต้องบอกว่าเป็นท่านเดียวมั้งที่มาพูดเรื่องกบิลพัทนะคะในยุคนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะกับสวัสดีค่ะ